รวมถามลั่นชนหน้าลาออกหัวหน้าเพื่อไทยนี่วงการบันเทิงหรือการเมืองกันแน่รวมถามการละครหรือการเมืองกันแน่ปมหมอชนน่านลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลั่นหากไม่รักษาสัญญาประชาชนคงผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคม2566ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลกิโลกรัมกล่าวถึงท่าทีของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.จะประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อรับผิดชอบในคำพูดว่าตนไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเองสิ่งที่ตนให้ความสำคัญคือเรื่องสัญญาที่พรรคการเมืองมีต่อประชาชนหากไม่รักษาสัญญาประชาชนก็จะหมดศรัทธาต่อระบบการเมืองและระบบรัฐสภาไม่ใช่แค่ต่อพรรคหากนักการเมืองพูดอะไรก็ได้จะทำให้การเมืองถอยหลังสุดท้ายระบบการเมืองที่เรามีอยู่จะไม่มีคุณค่าเหมือนการเซ็นเช็คเปล่าให้กับอำนาจมืดที่จะเข้ามาภายหลังได้หากมองลึกๆคำสัญญามีความสำคัญการเมืองในต่างประเทศก็ให้ความสำคัญกับการรักษาสัญญามากผู้นำที่รักษาสัญญาไม่ได้อย่าว่าแต่ลาออกจากตำแหน่งหนึ่งไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อนาคตทางการเมืองก็ควรจะจบลงการเมืองไทยควรเป็นเช่นนั้นเมื่อถามว่าจะแปลความหมายใดได้บ้างที่นายแพทย์ชนน่านลาออกจากหัวหน้าพรรคแต่อาจจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายรังสิมันต์กล่าวว่าอยากให้เสด็จน้ำก่อนแต่หากเป็นเช่นนั้นจริงประชาชนก็ตัดสินใจได้ว่าตกลงแล้วเป็นการรักษาสัญญาจริงๆหรือเป็นการเตรียมการไว้แล้วเดี๋ยวผมลาออกจากหัวหน้าพรรคแน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะไปเป็นรัฐมนตรีถ้าเป็นอย่างนั้นละครนี่เป็นวงการบันเทิงหรือวงการการเมืองกันแน่นายรังสิมันต์กล่าวเมื่อถามว่าจะเป็นการลดแรงกดดันหรือไม่นายรังสิมันต์ถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าให้ตนประเมินสังคมก็พูดยากแต่สังคมคงให้น้ำหนักไปกับการรักษาสัญญาในเรื่องของนโยบายที่พรรคเพื่อไทยให้สัญญาไว้ต่อให้ลาออกอีก10คนสุดท้ายถ้ารักษาสัญญาไม่ได้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนจะสมหวังแน่นอนและประชาชนก็คงจะผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้น สมชัยเทียบชนน่านอภิสิทธิ์ใครหล่อกว่าคนหนึ่งลาออกไปนั่งรัฐมนตรีอีกคนลาสสมชัยเปรียบเทียบให้เห็นชัดชัดชนน่านกับอภิสิทธิ์ประกาศลาออกเพื่อรักษาคำพูดตอนหาเสียงเลือกตั้งรู้เลยใครหล่อกว่ากันวันที่30สิงหาคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกต.โพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายแพทย์ชนน่านสีแก้วประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเคยลั่นบนเวทีปราศัยหาเสียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคสองลุงทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติโดยระบุว่าเป็นบุคคลที่รักษาคำพูดแต่ลาออกจากหัวหน้าพรรคไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขทำให้ผมนึกถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่หาเสียงว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อพรรคลงมติเข้าร่วมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากส.ส.และไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆหล่อกว่ากันเยอะอดีตครูสาวผันตัวเป็นดาวโอนลี่แฟนลั่นสบายใจเป็นตัวของตัวเองกว่าเดิมเยอะครูสาวผันตัวมาเป็นดาวโอนลี่แฟนเผยอาชีพเดิมมีแต่อึดอัดลั่นเป็นดาวโป๊แล้วมีอิสระรู้สึกเป็นตัวของตัวเองกว่าเยอะเมื่อเร็วๆนี้ชาแนลยุยชาแนลยุยผู้สร้างเนื้อหาบน OnlyFans ได้ออกมาเปิดใจถึงการตัดสินใจลาออกจากอาชีพคุณครูมาเข้าสู่การคอสเพลย์และวงการ18บวกโดยชาแนลเปิดเผยว่าการเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมค่อนข้างกดดันและอึดอัด
ทำอะไรตามใจไม่ได้นะเพราะผลที่ตามมาคือการโดนตำหนิและโดนร้องเรียนจนทำให้เธอฉุกคิดว่าทำไมถึงจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ด้านเหตุผลที่เลือกเข้าร่วมเส้นทางอาชีพที่เป็นที่ถกเถียงและไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั้นชาแนลเผยว่าเป็นเพราะซากุระเพื่อนสนิทคนหนึ่งค่อนข้างประสบความสำเร็จในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และแนะนำให้เธอรู้จักอินฟลูเอนเซอร์มากมายซึ่งพวกเขาเหล่านั้นมักสร้างเนื้อหาบน OnlyFans ประจำแน่นอนว่าซากุระก็เข้าร่วม OnlyFans ด้วยเช่นกันชาแนลจึงเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการช่วยงานเบื้องหลังตั้งแต่การถ่ายภาพไปจนถึงการช่วยจองเที่ยวบินสำหรับกิจกรรมต่างๆซึ่งหลังจากสัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังมานานในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลองทำ OnlyFans ด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามหลังจากวิดีโอเปิดใจถูกเผยแพร่ค่อนข้างมีกระแสตอบรับเชิงลบต่อการเปลี่ยนอาชีพของเธอน่าอับอายกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้องปรับปรุงการคัดเลือกครูในอนาคตจริงๆรัฐจ่ายเงินเดือนครูให้น้อยจนทำให้เธอต้องออกมาโชว์เนื้อหนังหรอชาแนลผมแดงกับซากุระผมดำขอบคุณที่มาอินสตาแกรมแพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นทีปั๊มหัวใจเรสเผยรักนาทีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงให้แม่อยู่ศูนย์ใกล้บ้านไม่ต้องคิดว่าอกตันยูพาไปทิ้งแพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นทีปั๊มหัวใจพาส่งโรงพยาบาลฟื้นเรสเผยเหตุทำไมถึงรักนาทีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงแพทณปภาควงคู่เรซซิ่งลูกชายไปเปิดใจในรายการแม่ซ่าปาตลอนนอกจากเมาความรักของลูกชายวัย6ขวบกับการมีแฟนทำแม่น้ำตาคลอต้องทำใจวันที่ลูกจะมีแฟนแถมเป็นความรักสุดฮาเลิกกันตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วค่อยเป็นแฟนกันใหม่ก่อนจะมาถามถึงความรักของแม่บ้างงานนี้แพทเจอลูกชายเมาแม่ต่างๆนานากับพี่หนุ่มรุ่นน้องข้างกายแม่หรือนาพีของเรซซิ่งจนแม่แพทถึงกับร้องลั่นแล้วเรสนาพีพี่เลี้ยงหนูแม่บอกเป็นแฟนกันไหมแล้วนาพีก็บอกเป็นแฟนกันแพทร้องลั่นบอกตลกบ้าแพทเรารักนาพีไหมเรสพยักหน้าแพทแม่เลิกคุยกับนาพีได้ไหมเรสไม่ได้เพราะว่าเขาซึ้งเล่นให้แล้วเขาก็เล่นกับหนูพิธีกรถามว่าพี่เลี้ยงหายไปนาพีเลยมาเป็นพี่เลี้ยงแทนเรสลั่นเองเลยว่าเป็นพ่อแพทถึงกับอุทานอุ๊ยอันนี้แรงมากนะพิธีกรถามเรารู้ได้ยังไงว่านาพีคือพ่อเราแล้วเรสเพราะแม่ไปจีบเขาก่อนแพทรีบโวยลั่นขอเอาเรสออกจากรายการเลยฉันเสียทรงหมดตลกเรสพี่เลี้ยงเขาหาให้แล้วแม่ก็เอาก็บอกเป็นแฟนกันแล้วตอนแม่มีแฟนอีกคนแพทกรีดลั่นปิดปากเรสงานนี้โกลาหลสุดฮาพิธีกรก็ไม่หยุดถามใหญ่แต่เรสตอบไม่ได้แล้วแม่ล็อกตัวไว้ถามว่าแม่มีแฟนกี่คนตอนนี้เรสตอบชัดตอนนี้มีคนเดียวโดยแพทยังเล่าถึงคุณย่าหรือคุณแม่ของแพทที่ป่วยติดเตียงมานานว่าต้องอยู่ที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทางเพราะมีวันหนึ่งแพทถ่ายละครอยู่ที่บ้านโทรมาบอกแม่แย่แล้วหน้าเขียวแล้วแพทบอกให้รีบพาส่งโรงพยาบาลเลยระหว่างทางเขาโทรมาจะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วที่เรสเล่านาพีขับรถและพยายามปั๊มหัวใจประมาณ5นาทีก่อนถึงมือหมอพอถึงหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ใช้เวลาอยู่ ICU ประมาณ5วันก็ย้ายมาห้องปกติเราเลยตัดสินใจให้อยู่ศูนย์ใกล้บ้านมีคนดูแลหน้าห้องรายงานเราทุก 2-3 ชั่วโมงแม่ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ต้องมีสายระโยงระยางมีเพียงสายอาหารมีคนกายภาพให้ทุกวันเรสเขาเห็นแพทป้อนข้าวแม่เปลี่ยนแพมเพอร์สมาตลอดสิ่งที่แพทบอกเขาคือถ้าวันหนึ่งที่แม่เป็นแบบนี้
ให้เรสตัดสินใจเลยให้แม่ไปอยู่เหมือนแบบคุณย่าไม่ต้องคิดว่าอกตันยูหรือเปล่าพาแม่ไปทิ้งที่ศูนย์แพทย์บอกไม่ใช่เลยพาแม่มาอยู่ที่นี่แม่จะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้าน